คุณผู้ชมดูเรื่องนี้กันหน่อยเมื่อวันที่17ตุลาคมครับตอนที่คุมตัวเหล่าบรรดาบอสไปฝากขังนะครับปรากฏว่ามันก็มีรายงานข่าวอีกด้านหนึ่งว่าไปเจอวัตถุต้องสงสัยไปอยู่ที่บริษัทดีไอคอนกรุ๊ปคนแถวนั้นเขาตกใจกันสิเพราะลักษณะมันคล้ายระเบิดมากตรวจสอบไปตรวจสอบมามันเป็นระเบิดปลอมนะครับซึ่งตอนนี้กำลังแกะรอยกันอยู่ว่ามันไปอยู่ตรงนั้นได้อย่างไรใครเอาเป็นคนไปวางเอาไว้เพราะว่าจังหวะเวลาเนี่ยมันช่างเหมาะสมกับวันที่นำตัวไปฝากขังพอดีหรือว่าต้องการอะไรกันแน่ต้องการจะสื่ออะไรกันหรือไม่อย่างไรแต่ปรากฏว่าคุณผู้ชมอยากให้ผู้ชมลองดูคลิปนี้กันหน่อยว่าสิ่งที่คุณผู้ชมจะเห็นในคลิปเนี่ยกับกล่องวัตถุต้องสงสัยที่เจอหน้าบริษัทดีไอคอนกรุ๊ปเนี่ยมันเหมือนกันหรือเปล่าเอาลองดูฮะนี่คือระเบิดปลอมครับบอสตรงเงินมานี่คือระเบิดปลอมเนี่ยทั้งกล่องทั้งสีอะไรต่างๆเนี่ยมันดูคล้ายนะเขาก็เลยเข้าใจว่าเอ๊ะมันเป็นพร็อพที่ใช้ในการถ่ายคลิปนี้หรือไม่นี่คือคลิปโปรโมทของ The Icon เมื่อเดือนธันวาคมปีที่แล้วก็คือปี2566นะครับคือในคลิปเนี่ยมีนักแสดงแต่ละคนเขาก็มาร่วมแสดงกันทั้งนั้นก็คือเหล่าบรรดาบอสเนี่ยแหละทำเป็นคลิปโปรโมทแล้วมันมีช่วงหนึ่งของคลิปนี้ก็คือเป็นการสลับกระเป๋าระเบิดแล้วพร้อมพูดถึงเรื่องของระเบิดเรื่องระเบิดปล่อยให้เป็นหน้าที่ของพี่แล็บกับปีเตอร์อะไรประมาณนั้นอันนั้นคือเนื้อหาในคลิปนะครับแต่อยากจะให้สังเกตที่กระเป๋าของระเบิดในคลิปที่ใช้โปรโมทกับภาพกระเป๋าของระเบิดปลอมที่เจอเมื่อ17ตุลาคมที่ผ่านมาลักษณะคนในเน็ตเขาไปเปรียบเทียบกันว่ามันเหมือนกันเป๊ะเลย มันเหมือนกันเป๊ะทั้งขนาดทั้งสายไฟทั้งจุดที่มันเป็นแผงหน้าจอแผงวงจรอะไรต่างๆก็เข้าใจว่าน่าจะเป็นอันเดียวกันแต่คำถามที่ชาวเน็ตเขาสงสัยกันก็คือทำไมกระเป๋าระเบิดเนี้ยดันไปโผล่ในวันที่เหล่าบรรดาบิ๊กบอสทั้งหลายถูกจับกุมแล้วใครเป็นคนที่หยิบกระเป๋าใบเนี้ยออกมาแล้วมาวางไว้ตรงนี้ต้องการอะไรหรืออาจจะเป็นแค่ความเข้าใจผิดเพราะว่าวันนั้นเนี่ยรปภ.ออกมาเปิดเผยว่าแม่บ้านของอาคารเป็นคนพบกล่องนี้ก็อาจจะไม่รู้ว่ากล่องที่พบในอาคารนั้นน่ะเขาใช้เป็นพร็อพในการถ่ายคลิปแล้วพอเห็นปุ๊บตกใจก็เลยเอามาวางไว้ตรงนี้ก่อนนะครับอ้าวล่าสุดเห็นว่ามีการออกมายืนยันจากทางตำรวจแล้วนะคะโดยทางด้านของพันตำรวจเอกอนันต์วรศาสตร์ค่ะผู้กำกับสน.บางเขนก็ออกมาเปิดเผยถึงกรณีที่พบระเบิดปลอมหน้าสำนักงานของดีไอคอนเนี่ยนะคะโดยยืนยันว่าจากการสืบสวนทราบว่านายณัฐพลเลิศปัญญาซึ่งเป็นครีเอทีฟของบริษัทดีไอคอนให้การว่าเป็นคนนำระเบิดปลอมที่ใช้ในการถ่ายทำโฆษณาของบริษัทมาทิ้งที่บริเวณจุดทิ้งขยะหน้าบริษัทเมื่อวันที่10ตุลาคมที่ผ่านมาต่อมาในวันที่17ตุลาคมซึ่งเป็นวันเกิดเหตุที่มีการควบคุมตัวบอสเนี่ยนะปรากฏแม่บ้านก็ไปเก็บเอาไอ้ระเบิดปลอมเนี้ยมาจากถังขยะก่อนที่ทางรปภ.จะมาพบว่าภายในกล่องดำเป็นวัตถุคล้ายระเบิดโอ้จริงๆเนี่ยใครทำพ็อปอะไรแบบนี้เนี่ยจะคิดจะทิ้งแต่ละทีต้องแยกชิ้นส่วนให้มันเห็นให้ชัดว่ามันไม่ใช่วัตถุต้องสงสัยอะคำถามคือโอ้โหไปเจอในวันเดียวกับที่เขามีการเอิญไปหรือเปล่าไปจับกุมตัวบอสพอดีเลยอ่ะมันก็เลยแบบโหหน้าตกอกตกใจไงใช่ใช่วันนั้นนะคือก็ต้องไปตรวจสอบให้เพื่อความแน่ชัดนะครับแล้วก็ปลอมแล้วก็รู้ที่มาที่ไปเรียบร้อยแล้วนะครับ